ฐ์วิริยะอ่อนจันทร์ค่ะกระตุกเนี้ยเหรอแล้วกระตุกขา
บนต้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็จะมีค่าเวฟค่าโรบอทอ๋อค่าเวฟที่อะไรนะใช่ครับมันก็ต้องฝึกมานานไหมสำหรับการเต้นฟอกติ้งถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝึกในการซ้อมเต้นฟอกติ้งก็จริงๆถ้าสมมติเรามีความตั้งใจแล้วแบบเดียวค่ะฝึกมานานไหมสำหรับน้องอาร์ตประมาณ5ปีครับ5ปีเลยเหรอครับผมโอ้โหถ้าเต้นแบบเมื่อกี้เห็นแบบจากนั่งนอนๆอยู่สามารถลุกขึ้นยืนได้แล้วก็มีคนที่ฝึกเองด้วยอ๋อฝึกเองใช่ครับถ้ามีครูสอนจะเรียนวันนี้อยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเต้นฟอกติ้งกับอาร์ตเนี่ยต้องเริ่มฝึกยังไงบ้างต้องเริ่มฝึกดูแลไหนบ้างก็คือเราต้องใจรักก่อนการเต้นนะฮะค่ะแล้วก็ลองฝึกเต้นตามเขาทุกก่อนค่ะครับแล้วก็เริ่มดัดแปลงเริ่มฝึกอย่างนิดทีนิดไปแล้วก็ได้เริ่มก็ได้เองครับผมค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แก๊สพี่เดี๋ยวก็จะมีการประกวดด้วยนะสำหรับแก๊สมันเทสนะคะสนใจไหมอยากมาร่วมกิจกรรมไหมคะสนใจมากๆเลยสนใจมากใช่ครับปีหน้าอย่าลืมมาประกวดด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมของ Gatsby Idol 2012รู้สึกยังไงบ้างกับการเต้นเปิดเวทีครั้งนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ประทับใจมากครับเพราะว่างาน Gatsby Idol เนี่ยเป็นปีแรกด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆค่ะนะฮะถ้าใครไม่มายินตรงนี้ก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้น้องอาร์ตบอกว่าพูดไม่ค่อยไหวเพราะเหนื่อยมากเพราะเต้นเมื่อกี้ใช้พลังไปเยอะมากมากขอเสียงปรบมือให้กับน้องอาร์ตด้วยนะคะครับขอบคุณครับเอาล่ะเราดูการประกวดไว้เพื่อนๆที่ได้ใช้การประ